بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورAllahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรขอบคุณสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเดชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้รู้สึกอบอุ่นเป็นพิเศษนะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นวันนี้มองจากด้านนอกมาเนี่ยมาชาลล์พวกเรามากันแน่นเลยวันนี้ฮัมดุลิลละนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ๋อที่ผมถามเนี่ยแค่เป็นจุดสังเกตว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรนะอินชาลล์อินชาลล์ครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะผมขอดุอาให้พวกเรามีพละกำลังนะครับในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนารวมถึงมีความสามารถในการประกอบอามันอิบาดะนะครับตลอดจนรอมฎอนนี้รอมฎอนหน้าและรอมฎอนถัดๆไปนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องของหัวข้อที่จะคุยวันนี้จริงๆมันก็เป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะครับที่เราจะต้องรักษาภารกิจเอาไว้นะครับในเรื่องของเดือนชะบานที่กำลังจะหมดไปแล้วก็เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จนะเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จนะครับคำว่าความสำเร็จนะครับคำว่าความสำเร็จในภาษาอาหรับนี่มีหลายคำนะอย่างเช่นเด็กนักเรียนสอบสำเร็จนะครับสอบผ่านจะใช้คำว่านาจฮะนาจิฮุนแปลว่าฉันสอบผ่านแล้วนะครับฟาซาแปลว่าได้รับชัยชนะแล้วนะครับอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้รู้จักก็คือคำว่าอัฟลาฮะอาลีฟฟาลามแล้วก็ฮะอัฟลาฮะแปลว่าได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมบอกเลยพวกเราทั้งหมดในที่นี้เนี่ยสำเร็จแล้วอัฟลาฮะแล้วนะครับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำเร็จยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอายะแรกจากซูเราะตุลมุมินูนอัลลอฮฺบอกว่ากอดอัฟลาฮัลมุมินูนแน่นอน God นะครับแปลว่าแน่นอนหรือแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นอัฟลาฮะชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะผมถามแต่คงไม่มีใครตอบผมอะใครไม่ศรัทธามั่งไม่มีอ่ะตรงนั้นเราสำเร็จแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องอัลลอฮ์บอกชัดเจนปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เราสำเร็จแล้วแต่ความสำเร็จของเราพี่น้องครับมันจะเป็นรูปแบบความสำเร็จแบบใดแต่ละคนความสำเร็จไม่เหมือนกันนะใช่ป่ะบางคนตื่นอย่างเอาเด็กนักเรียนเนี่ยตื่นไปโรงเรียนทำการบ้านส่งเอาไปส่งครูครูตรวจได้คะแนนเต็มวันนี้หนูสำเร็จแล้วบางคนตื่นเช้ามาไปทำงานนะครับได้รับอะไรล่ะการเพิ่มสถานะหรือว่าการเลื่อนขั้นโอ้ยการทำงานของฉันสำเร็จแล้วบางคนทำงานจนกระทั่งอายุ60ได้รับเงินเกษียณบำเหน็จบำนาญชีวิตการทำงานของฉันสำเร็จแล้วนะครับคนเป็นครูพอสอนนักเรียนได้ดิบได้ดีสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วปีนึงพอปีใหม่เข้ามาก็มีนักเรียนชุดใหม่ให้ท้าทายกันอีก
พราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อัลเลาะห์กล่าวไว้รวมไว้กว้างเลยนะครับว่าผู้ศรัทธานั้นชนะเราก็สำเร็จแน่นอนยังไงต้องสำเร็จแน่นอนทีนี้ไอ้ความสำเร็จที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมเนี่ยพี่น้องครับเดือนชะบานเราสำเร็จหรือยังมันต้องเช็คตัวเองต้องเช็คตัวเองว่าชะบานเนี่ยกำลังจะหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศดูเดือนในประเทศนะตรงไหนเห็นก็แจ้งไปแต่เขาจะมีลัจญะที่ดูอยู่แล้วแหละเราแค่ติดตามเฉยๆนะติดตามเฉยๆเราก็ติดตามต่อไปว่าที่ใดเห็นนะที่บ้านเราเห็นนะครับก็เก็บเป็นข้อมูลข่าวสารมาเพื่อที่เราจะได้นับวันที่1เดือนรอมฎอนนะครับหน้าที่ของเราพี่น้องพอถึง1รอมฎอนเราต้องถือศีลอดไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยเฮ้ยจะถือศีลอดเมื่อไหร่วันนั้นวันนี้ยังไงเราต้องถือศีลอดวันที่1รอมฎอนไม่ต้องเถียงกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตีค่าความสำเร็จหรือว่าประเมินความสำเร็จของเราในแต่ละวัยในแต่ละช่วงในแต่ละสถานะแต่ทีนี้ในภาคศาสนาในภาคความเป็นมนุษย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ลักษณะเอาไว้ถ้าจะสำเร็จเนี่ยมันต้องมีมาตรการมันต้องมีมาตรฐานจะได้วัดว่าใครสำเร็จบ้างนะวัดว่าใครสมบูรณ์แบบบ้างนะครับอัลเลาะห์บอกในอายะห์ที่2อัลละซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนผมยิงเข้าประเด็นเลยอัลเลาะห์บอกลักษณะของผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาที่ได้รับความสำเร็จน่ะเป็นใครคือบรรดาผู้ซึ่งที่หุ้มพวกเขาเหล่านั้นนะพวกเขาเหล่านั้นฟีซอลาติฮิมในการละหมาดของพวกเขาคอชิอูนอยู่ในลักษณะที่มีความคุชัวความคุชัวความตอมะนีนะนะครับความคูดูความหมายละคืออะไรคุชัวแปลว่าอะไรครับคูชัวแปลว่าความสงบนิ่งคูชัวแปลว่าความนิ่งความจดจ่ออยู่กับการละหมาดผมมีโอกาสได้พูดกับพวกเราหลายครั้งหนึ่งในลักษณะนี้ที่ถูกขัดขวางด้วยกับพฤติกรรมของกรรมการอยากให้มัสยิดสวยใส่อะไรครับใส่ลวดลายให้เยอะใช่ไหมอยากให้มัสยิดสวยลวดลายพรึบเลยยิ่งได้บริจาคเยอะด้วยนะเป็นไงเลือกวัตถุดิบดีๆกรรมการอีกแล้วแต่เจตนาดีนะแต่ด้วยความเจตนาที่ดีนี่แหละมันมีผลเสียกับผู้ละหมาดพี่น้องลองดูนะเวลาที่เราละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ละหมาดเนี่ยเป็นญะมาอะห์รับสั่งรอซูลมาเนี่ยให้ไปละหมาดนะให้สั่งให้บอกให้ไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเป็นวาญิบสำหรับผู้ชายแล้วดีที่สุดของผู้ชายอยู่ตรงไหนซอฟแรกแถวแรกเลยแถวแรกก็เจอเลยเจอทดสอบก่อนเลยด้วยกับฝาของมัสยิดโดยกับหน้าต่างบ้างโดยกับบัวด้านล่างบัวด้านบนไฟบ้างบางที่มีหินอ่อนอีกนะสุญูดไปเจอนะครับไอความคูชั่วของเราที่ต้องอาศัยอะไรอาศัยแวดล้อมในการจัดการมันหายไปเลยแล้วก็อัลเลาะห์บอกชนะแน่นอนชนะน่ะต้องคูชั่วด้วยทีนี้ในจังหวะที่เราละหมาดเองไม่ใช่ว่าจะไปโทษแต่กรรมการไปโทษแต่มัสยิดอย่างเดียวไม่ได้อันนี้เราแก้ไขได้นะครับเราหยิบมาตรฐานตอนโควิดมาใช้เวลาจะไปมัสยิดเรารู้แล้วมัสยิดบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้และเราเองเนี่ยแหนตาเนี่ยมันค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ทำยังไงครับติดสยดาไปติดสยดาไปจัดการแล้วตาเราก็มองให้อยู่ในกรอบของสยดาอย่างเดียวเอาให้มันผืนใหญ่หน่อยไม่ต้องไปใหญ่จนกระทั่งกระฝันตัวเองได้ไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่มันพอที่จะละหมาดแล้วเป็นกรอบเป็นเขตมิห์รอบเวลาคนเดินผ่านเนี่ยเราไม่ต้องเอามือขวางกั้นอย่างเงี้ย
เพื่อป้องกันไม่ให้เขาบาปในตอนที่เขาเดินผ่านหน้าเราให้ผ้าสยาดาเนี่ยมันเป็นตัวกั้นให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเราจัดการได้ถึงแม้ว่าเสียงที่มันจะเกิดขึ้นแหมมัสยิดก็เป็นแหล่งชุมนุมเป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งนะเป็นแหล่งอบรมนะครับก็อาจจะมีเสียงทีนี้เราก็ต้องมาคุมสมาธิของเราสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับในการละหมาดของเราที่ควรจะต้องระมัดระวังสืบเนื่องจากเดี๋ยวเราจะเข้ารอมฎอนเนี่ยมีการละหมาดพิเศษกรณีพิเศษเลยที่เดือนอื่นไม่มีนั่นก็คือละหมาดอะไรครับตารอวีต้องอ่านมีอลิฟนาตาตารออาลิฟรอตารอวีมาจากคำว่าตารวีฮะตารวีฮะตารวีฮะมาจากคำว่ารอฮะยารีฮูแปลว่าพักผ่อนละหมาดไปพักไปนะครับในระหว่างละหมาดเนี่ยเราก็ควรจะพักด้วยระหว่างละหมาดนะหมายถึงว่าไม่ต้องรีบทีนี้เนี่ยบางที่นะเราถูกสอนมาไม่เหมือนกันนะละหมาด11รวมวิเตสละหมาด23รวมวิเตสอุมัรนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุละหมาดเท่าไหร่35ละหมาดไปเรื่อยๆละหมาดไปละหมาดไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าจำนวนเนี่ยมันมีผลแล้วในอดีตถกกันเรื่องจำนวนคำถามที่เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนเพื่ออะไรครับไม่รู้จะเอาชนะไงก็ซูเราะห์มุมินูนบอกว่ากอดอัฟลาฮันมุมินูนนี่เราต้องเอาชนะกันไม่ใช่อันนี้ผิดประเด็นไม่ได้เถียงกันเรื่องจำนวนแต่ที่จะเถียงกันเนี่ยอายะห์ที่2ฟีซอลาติฮิมคอชิอูนการละหมาดของใครกันเล่าที่จะต้องมีคูชัวต่างหากใช่เปล่าละหมาดให้มีคูชัวอย่างไรต้องทำให้ได้แบบนั้นจะละหมาดเยอะอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีครับดีจะละหมาดน้อยได้จำนวนนะครับรักกะอัดน้อยแต่ว่าละหมาดมีคูชัวดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่จำนวนอย่างเดียวแล้วประเด็นอยู่ในระหว่างละหมาดนะครับในรุกลหนึ่งนะพี่น้องที่เราอาจจะมองข้ามรุกลหนึ่งของการละหมาดนอกจากตักบีรอตุนอิห์รอมซูเราะตุนฟาติฮะนะกิรออะตุนซูเราะฟาติฮะนียะนะครับรุกัวอิตีดานสุญูดในระหว่างนั้นจะมีสอดแทรกไปทุกๆอิริยาบถนั่นก็คือตอมะนีนะความนิ่งความสงบในตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถพี่น้องตักบีรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเข้าตักบีรอตุนอิห์รอมเนี่ยไม่ต้องรีบอิหม่ามบางทีเขาก็รีบใช่มั้ยละหมาดเยอะข้ามในส่วนของอะไรครับดุอาอิสติฟตะห์ไปบางส่วนถูกอนุญาตให้อุลามะอนุญาตให้ไม่ต้องอ่านก็ได้ในช่วงที่ละหมาดตะรอวีฮ์ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นซุนนะห์อยู่แล้วจะอ่านหรือไม่อ่านไม่มีผลต่อการละหมาดแต่สิ่งที่มีผลก็คือความคูชัวนี่แหละนะครับบางที่จะเอาจำนวนจนกระทั่งไม่เกิดคูชัวต่อมานีนะในอิริยาบถทุกๆอิริยาบถเลยพอตักเบสเสร็จลุกัวเสร็จรีบอ่านรีบอ่านรีบเงยรีบเงยรีบก้มรีบก้มรีบนั่งรีบนั่งรีบก้มก้มขึ้นมาร็อกอัตที่2สมบูรณ์ไหมครับละหมาดซ้อนะละหมาดซ้อเฉยๆอ่ะละหมาดซ้อเฉยๆเลยเพราะว่ามันครบแต่ดูเหมือนว่ายังขาดบางประการที่เรียกว่าตอมานีนะต้องนิ่งก่อนนะครับนิ่งในที่นี้หมายถึงว่าหัวใจของเราต้องสงบนิ่งอิริยาบถทุกอย่างนิ่งเช็คให้ละเอียดเลยกอดอกมือประทับตรงไหนนะครับสายตาของเราต้องอยู่ที่ใดแล้วเราค่อยเริ่มอ่าน
ในอิริยาบถนั้นอย่างเช่นตอนรุกัวมือประทับที่หัวเข่าเสร็จเรียบร้อยหลังได้ระนาบอันนี้สำหรับคนที่ยืนละหมาดปกติส่วนคนนั่งที่ไม่สามารถจะยืนได้นะครับเอามือประทับที่หัวเข่าก้มโง้มหน้าเล็กน้อยโน้มไปโน้มตัวเล็กน้อยสายตามองเช็คให้ดีก่อนท่าทางของเราแล้วค่อยเริ่มอ่านดูอาในนั้นอ่านซุบบะฮานะร็อบบิยันอะซีมที่หลังซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมทีหลังให้คู่ชั่วก่อนถ้าเราไม่ฝึกให้เป็นนิสัยนะครับถ้าไม่ฝึกให้เป็นนิสัยพอไปละหมาดอะไรก็ตามที่เป็นสุนัตเราจะมักง่ายเพราะว่าสุนัตแบบอาสาเรายังทำไม่ได้วาญิบจะทำให้ดีถามจะได้ไหมครับยังเพราะงั้นเราเช็คตัวเองเราเช็คตัวเองเดี๋ยวคืนนี้สมมุติคืนนี้เห็นเนี่ย2ทุ่มประกาศเห็นปุ๊บ2ทุ่มละหมาดอาจจะละหมาดอีชาไปแล้วหรือยังไม่ละหมาดตะเราะวียะห์เกิดขึ้นแน่ๆนะละหมาดตะเราะวียะห์เกิดขึ้นแน่ๆเราจะได้ของที่เป็นของแถมที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราทำไม่ดีตั้งแต่แรกเพราะงั้นเราต้องเช็คนะพี่น้องในตอนสุญูดจากเอียติดานลงไปสุญูดเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะก้มนานๆได้แต่ผู้ใหญ่เดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวอะไรอันนี้เราต้องเช็คกว่าจะนิ่งคิดก่อนเดี๋ยวเราจะมึนหัวเดี๋ยวเราจะอะไรคือจะต้องมีเวลาให้รุกลนี้เนี่ยให้การตอมะนีนะมันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวสภาวะร่างกายของเรามันจะบังคับให้เราทำนานไม่ได้ไม่ทันได้คิดตอมะนีนะแล้วรีบอ่านแล้วเงยทีนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับทีนี้ในโอกาสที่พวกเราหลายท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่ทราบในเรื่องสุขภาพเอาเฉพาะเรื่องละหมาดถ้าหากว่าเราสุญูดแนบพื้นแล้วเงยไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเลยที่เราจะก้มเอาพอประมาณลุกขึ้นได้นะแต่ว่าพอจะสุญูดนะก้มแล้วถ้าแนบพื้นแล้วมันจะเงยไม่ขึ้นจะหน้ามืดจะอะไรก็ตามนะครับเป็นอุซรเป็นอุปสรรคในการละหมาดอนุญาตเช่นเดียวกันให้โน้มตัวไปข้างหน้าเพียงพอแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำให้ร่างกายของเราเป็นอุปสรรคสำหรับการละหมาดที่ผมเล่าอย่างนี้ให้ฟังก็เพราะว่ามีเคยมีคนหนึ่งนะที่ผมรู้จักเขาเข้าใจไปเองซ้ำเป็นผู้ชายด้วยวะเป็นผู้ชายแกเนี่ยเขาเป็นโรคกระเพาะอักเสบอยู่วันนึงแกถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เข้าใจไปเองด้วยว่าเฮ้ยเหมือนเฮดผู้หญิงเลยเข้าใจไปเองอ่ะเข้าใจไปเองพอไปรู้อีกทีเดือนกว่าเลยเขาไม่ได้ละหมาดอินนานิลละเดือนกว่าไม่ได้ละหมาดพี่น้องลองนึกดูนะคนไม่ได้ห่างจากผมเลยไปไม่ได้ไกลเลยยังไม่รู้ในเรื่องแบบนี้ผู้ชายนะอันนี้ผู้ชายนะครับไม่ได้ละหมาดเพียงเพราะว่ามองข้ามเรื่องเล็กๆในเรื่องสุขภาพและก็เหมาว่าอัลลอฮ์อนุโลมให้อนุโลมอ่ะไม่ใช่เลยเพราะงั้นเนี่ยการขาดความรู้ขาดข้อมูลในเรื่องที่เรากำลังจะทำอิบาดะห์เป็นเรื่องที่อันตรายเลยถ้าเราทำโดยที่ไม่เหมือนกับไฟมันมาก่อนตั้งใจอยากจะทำผิดถูกค่อยว่าทีหลังอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมอยากที่จะให้พวกเราเช็คประการที่หนึ่งในเรื่องของละหมาดเดี๋ยวเราจะซ้อมการละหมาดกันซ้อมมาบ่อยแล้วนะซ้อมบ่อยแล้วจริงๆเราเอาของจริงนะมาซ้อมนะซูรีก็ซ้อมซุบโบก็ซ้อมอัสซัดก็ซ้อมแต่ซ้อมเพื่อจะไปทำสุนัตใช่ปะครับเราเนี่ยเอาฟัดดูเนี่ยซ้อมเก่งจริงเลยตรงไหนตอนสุนัตตะเราะวีห์เนี่ยสุนัตนะรอซูลนะถามพี่น้องเคยทราบไหมครับว่ารอซูลน่ะละหมาดตะเราะวีห์ครบทั้งเดือนไหมไม่
รอซูลเนี่ยคืนแรกออกไปเนี่ยออกจะแอบไปละหมาดแล้วมีซอฮาบะห์มาตามอ่ะก็มาจำนวนนึงวันที่2เพิ่มขึ้นวันที่3เริ่มเยอะขึ้นวันที่4เยอะบังกันใหญ่เลยสุเราไม่พอวันที่5รอซูลไม่มาเลยอันนี้มันไม่ได้ชี้ทางให้กับคนที่ไม่ขี้เกียจละหมาดนะคนละเรื่องกันแต่รอซูลที่รอซูลไปเนี่ยไปละหมาดรอซูลทำให้ดูบางส่วนแล้วก็มาบอกกับซอฮาบะห์ที่ถามรอซูลบอกว่าการละหมาดของพวกท่านไม่ได้ห้ามฉันไม่ได้ห้ามฉันจากการออกไปละหมาดแต่ฉันหมายถึงรอซูลนะเกรงว่าการละหมาดที่ฉันทำเนี่ยจะเป็นฟัรดูสำหรับพวกท่านแค่กลัวเฉยๆนะรอซูลกลัวว่าจะเป็นฟัรดูนี่เราจัดซะเป็นฟัรดูกลางวันเนี่ยตั้งแต่ซุบฮ์ยันอิชาไม่ได้ละหมาดเลยไปรวมในตะรอวีห์บางคนสงสัยเอ๊ะไอ้บังนี่ละหมาดเขาพักกัน2ไอ้บังขึ้นอีกแล้วแปลกไหมครับมันดูเหมือนแปลกแหละแต่เขาดันเอาซุฮ์ไปรวมอยู่ในตะรอวีห์ละหมาดในเวลาก่อนทีนี้เริ่มใช้เลยตั้งแต่ซุฮูร์อัสรีแล้วก็มักริบไปรวบอยู่ในตะรอวีห์คำถามคือนี่จะเอาซุนนะห์กันอย่างเดียวเลยแล้วก็ฟัรดูทิ้งแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีนะพี่น้องแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกเรานะครับที่เราขมักขม้นหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้งานซุนนะห์นั้นเป็นส่วนเสริมสร้างเป็นเหมือนคอลลาเจนนะคอลลาเจนที่ร่างกายสร้างมาเพื่อเสริมให้แข็งแรงเฉยๆแต่การละหมาดฟัรดูนะเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อมากินคอลลาเจนอย่างดีเลยแต่ไม่มีกระดูกตายดิใช่ไหมอยู่ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยฟัรดูต้องเอาให้แล้วเอาให้ดีเอาให้แจ๋วก่อนนะครับเอาให้แจ๋วก่อนอันนี้ประการที่1เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมานะครับประการที่2เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนอีกแล้วอายะห์ที่3อัลเลาะห์บอกว่าวัลละซีนะฮุมอานิลลัควิมุอริดูนคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาได้พี่น้องครับนะคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาได้พวกเขาเหล่านั้นต้องมุอริดูนอันเป็นผู้ที่ไม่สนใจผินหลังให้กับเรื่องไร้สาระโอ้โหสาระแต่ละคนไม่เหมือนกันลองไปถามเด็กที่ติดมือถือเนี่ยสาระของเขาคือเกมที่เขาเล่นพี่น้องผมเล่าให้ฟังนะเด็กบางคนหารายได้จากการเล่นเกมมีนะมีแต่ผมไม่ได้ชี้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมดถ้าหากว่าเขาสามารถทำแบบนั้นและไม่เสียในเรื่องอิบาดะห์ไม่เสียในเรื่องการดำรงชีวิตหรือว่าสังคมพี่น้องสังคมในครอบครัวเป็นอาชีพของเขามีเยอะพี่น้องเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นอาชีพที่เขาเรียกนะยูทูบเบอร์อัดจังหวะที่ตัวเองเล่นเกมทำกิจกรรมใดๆในคอมน่ะนะแล้วก็ไปโพสต์ลงแล้วก็มีคนมากดติดตามคนมาดูสร้างรายได้ให้กับตัวเองเป็นอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันซึ่งสมัยก่อนนี่คือสิ่งไร้สาระแต่วันนี้มันเป็นอาชีพเพราะงั้นเนี่ยอยากจะให้พี่น้องแยกแยะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมเกรงว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมันจะเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจความสาระอันเนี้ยผิดไปเล็กน้อยไปเช็คให้ดีผมแนะนำอย่างนี้นะผมใช้วิธีเดียวกันไม่ว่าจะสอนที่ไหนก็ตามสอนโรงเรียนประถมผมต้องไปดูก่อนเด็กป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยมันดูอะไรช่วงเนี้ยมันมีอะไรที่เป็นเรื่องของเด็กที่ครูอย่างเราต้องรู้เฮ้ยมันมีเกมการ์ดน่ะปะนี่รู้จักเปล่าเกมการ์ดเด็กมันเล่นกันกลางเต็มโต๊ะเลยนะเราไม่รู้เรื่องเลยคือเหมาว่ามันเป็นของไร้สาระแต่เราไม่รู้จักเลยว่าอันนั้นมันคืออะไรนะครับหรือเด็กในวัยมัธยมต้นเขาก็จะมีในเรื่องอะไรล่ะเป็นสังคมของเขาเล็กๆที่เขาอาจจะมี
มอเตอร์ไซค์นะแถวหนองจอกนี่จะอินกับมอเตอร์ไซค์ก็จะคุยกันเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเด็กมัธยมปลายจะมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็จะคุยกันในเรื่องของตัดต่อในเรื่องของอัดคลิปวิดีโอทำเป็นคลิปสั้นๆหารายได้แล้วก็แบ่งกันหรืออาจจะเป็นอะไรล่ะขอรับบริจาคอัดเป็นคลิปแหละแต่ว่าทำเป็นสนุกๆเพื่อให้เด็กๆได้ติดตามเพื่อให้คนในวัยเดียวกันติดตามแต่พอมองกลับมาในมุมของผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยสาระไม่มีเลยมองในมุมผู้ใหญ่เพราะเราไม่ได้เข้าใจไงเพราะเราไม่ได้เข้าใจเด็กไม่สนใจพอไม่สนใจปุ๊บเป็นไงเมาว่าทั้งหมดไม่มีสาระแต่ที่ผมบอกกับพี่น้องอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรานะครับเข้าใจสังคมของเด็กในสมัยนี้มันไวจนกระทั่งคำศัพท์บางคำน่ะเขาพูดมาเป็นประโยคเราไม่รู้เรื่องอ่ะเด็กมันจะมีเป็นคำพูดที่คนภูเก็ตกับคนกรุงเทพใช้คำเดียวกันได้อ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในโซเชียลเกิดขึ้นในเป็นศัพท์ที่มันเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นน่ะผมอยากที่จะให้พวกเราเข้าใจเด็กเหล่านี้บุตรหลานของเราเหล่านี้ก่อนที่เราจะไปตีความว่ามันไร้สาระเอ๊ะลองหาสาระของมันดูก่อนซิเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าอันไหนมันเป็นอย่างไรเราใช้เราแยกแยะได้ส่วนพี่น้องเราจะสำเร็จจริงๆเนี่ยนะเมื่อเราแยกได้แล้วไม่สนใจได้แล้วเนี่ยนะครับไม่มองในเรื่องไร้สาระโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าบวชนะจะสื่อศีลอดเราใช้ประโยคนี้ได้แล้วอาจจะพี่น้องอาจจะอัดอั้นกับการ์ดที่บอกเมื่อสักครู่นี้กับเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่ลูกคุยกับเรื่องตัดต่อวิดีโออันนี้คุยได้แล้วให้เหมาได้แล้วว่าพอถึงรอมฎอนแล้วอันนี้พักไปก่อนเลยพักไปก่อนนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ยังไม่ทิ้งกอละซูรคำพูดที่ไร้สาระนะครับคำพูดที่มีประโยชน์และการกระทำที่ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์อันใดเลยที่เขาจะถือศีลอดเว้นแต่เพียงความหิวและความกระหายเท่านั้นนะไม่มีประโยชน์สำหรับอัลลอฮ์เลยไม่มีความจำเป็นใดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นมาตรฐานที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วก็รอซูลได้อธิบายโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนคำถามก็คือว่านอกรอมฎอนล่ะเนี่ยตอนนี้ยังอยู่นอกรอมฎอนอยู่หากว่าเราไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้จริงๆมันต้องฝึกมาก่อนหน้านี้คำว่าฝึกเนี่ยมันต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยเยอะเลยนะครับนานเลยแต่เหลือเพียงวันเดียวเราจะทำยังไงอ่ะก็ต้องหักดิบกันแล้วต้องวางมาตรฐานสร้างปฏิทินชีวิตแล้วว่าวันนี้จะทำอะไรทำอะไรทำอะไรเพื่อให้เกิดเป้าหมายในแต่ละวันนะครับกำหนดเป้าหมายในแต่ละวันว่าความสำเร็จของเราในวันนี้จะทำอะไรจะทำอะไรกำหนดเป้าหมายนะครับเพื่อที่งานในแต่ละวันของเราจะเช็คได้ว่าอันนี้ฉันทำแล้วติ๊กถูกไปอ่านกุรอานแล้วหนึ่งหน้าติ๊กถูกนะครับซิกรุลลอแล้วติ๊กถูกกำหนดใหแผนการใช้ชีวิตของเราเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกและเราก็จะได้มีโอกาสได้ทบทวนตัวเองนะได้ทบทวนตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันทีละข้อทีละข้อทีละข้อเดี๋ยวดูก่อนว่าผู้ที่ศรัทธาลักษณะไปแล้ว2คุชวะในละหมาดไม่สนใจในเรื่องไร้สาระอันที่3วัลลาซีนาฮุมลิซซะกาติฟาอิลูนนะครับและบรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นฟาอิลูนปฏิบัติเรื่องอะไรเรื่องซะกาตนะซะกาตหรือการบริจาคนะครับอย่างที่เคยเรียนกับพี่น้องซะกาตเนี่ยมี2แบบซะกาตฟัรดูกับซะกาตซุนนะห์นะซะกาตฟัรดูก็ซะกาตเงินซะกาตทองปกติที่พอถึงรอมฎอนเราก็ชอบจะออกซะกาตกันช่วงนี้นะแต่ว่าเน้นอีกทีแล้วกัน
นะครับเงินเก็บเนี่ยมีใครอัลเลาะห์ให้ทั้งปีเนี่ยเดือนเดียวมั้งเดือนรอมฎอนอย่างเดียวมีไหมไม่มีใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเงินเข้าที่มันจะเก็บเป็นก้อนเนี่ยเรื่องที่แล้วจนครบนิสอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวอาจจะเกิดขึ้นในซุนกอดาซุนฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟัรเดือนชะบานแล้วแต่ละวงเงินการครบรอบไม่เท่ากันเพราะงั้นเนี่ยเป็นไปได้เลยว่าพี่น้องต้องออกซะกาตทั้งปีเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อไหมครับพอเงินเข้าเก็บครบรอบตั้งต้นตั้งแต่เดือนนี้สมมติตั้งแต่เดือนชะบานนั่นหมายความว่าชะบานหน้าเราต้องเอา 2.5% ออกซะกาตจากเงินกองนี้นะครับจากเงินกองนี้ที่มันครบแล้วเนี่ยออกซะกาตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้การออกซะกาตของเราเนี่ยทำอย่างสม่ำเสมอเป็นลักษณะที่3นะลักษณะที่3ที่จะได้รับความสำเร็จในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาและก็ยังย้ำว่าเรานั้นยังเป็นผู้ศรัทธาทีนี้เราจะรอให้ครบรอบปีเนี่ยใครลองบอกผมซิว่าจะอยู่ถึงปีหน้าฉันเองมีไหมฉันอยู่เองปีหน้ากินข้าวโดยกันเนี่ยไปก่อนรอมฎอนเยอะแยะก็มีใช่ไหมครับเราต่างก็ทราบว่าเราไม่มีใครรู้เลยว่าพรุ่งนี้นะจะมีถึงเราไหมหรือว่าชีวิตของเราจะไปจบตรงไหนไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้เรามีโอกาสได้ออกซะกาตก่อนครบรอบปีเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นซะกาตแบบซุนนะห์ที่เรียกว่าซอดะกะห์เมื่อกี้ผมอ้อมไปเนี่ยไปยืนอยู่ข้างหลังนั่นไปดูโครงการของมัสยิดอันนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังมีพี่น้องหลายท่านโทรมาถามนะครับรายละเอียดในเรื่องซอดะกะห์ญาริยะห์ที่เป็นอาคารเกี่ยวกับการ อะไรญะนาซะห์ตรงเนี้ยหลายท่านเลยนะแล้วผมต้องขออภัยกับพี่น้องที่โทรมาถามผมไม่ทราบข้อมูลเพราะว่าพอดีในเพจเนี่ยเขาแจ้งเบอร์ไปพอแจ้งเบอร์ไปนะครับแต่ผมเองนี่แหละที่ไม่ได้ตรวจสอบในโครงการต่างๆที่ทางแอดมินได้โพสต์ลงไปเองปรากฏว่ามีเบอร์ผมนะครับอัลเลาะห์ก็ให้ได้ผมได้รู้ว่ามีพี่น้องหลายท่านสนใจที่จะซอดะกะห์ญาริยะห์สนใจเยอะมากเลยโทรมาถามผมนั่นนะแถมโทรมาบอกอาจารย์อันนี้มันต้องใช้งบเท่าไหร่เอาเพดานเลยก็ประมาณเท่านี้ครับน่าจะเขาแจ้งนะแจ้งมานะมันน่าจะใช้งบประมาณนี้4-5 ล้านอะไรประมาณนี้ก็แจ้งเข้าไปได้อาจารย์เดี๋ยวฉันจะไปบอกกับคนอื่นๆให้ได้รับทราบจะได้ช่วยกันบริจาคอัลลอฮ์ดีใจผมเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสะพานเชื่อมให้สิ่งที่ถูกบริจาคกับผู้บริจาคเข้าหากันเป็นแค่กระบอกเสียงเฉยๆนะครับแต่วันนี้พี่น้องหลายท่านสามารถที่จะมีสัญลักษณ์หรือว่าลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือไม่ต้องรอให้ครบนิสอบไม่ต้องรอให้ครบรอบปีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นบริจาคได้เลยเอาใกล้ตัวเลยวันนี้เรามาที่นี่กันเนี่ยเรามาที่นี่กันนะครับตรงเนี้ยทั้งหมดทุกคนที่นี่จะต้องช่วยกันส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นส่วนน้อยส่วนมากอินชาอัลลอฮ์แต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องลองตั้งสมมุติฐานง่ายๆหากว่าวันหนึ่งในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนผมชอบตั้งสมมุติฐานแบบนี้นะเวลาเจออะไรก็ตามที่เป็นเหตุหนึ่งที่เราเองสามารถทำได้แต่เราไม่ทำสมมติฐานที่ผมถามเนี่ยที่ผมตั้งเนี่ยก็คือทำไมเจ้าถึงไม่ช่วยทำไมเจ้าถึงไม่ช่วยทำไมเจ้าถึงไม่บริจาคทำไมเจ้าถึงไม่ทำกลัวว่าอัลเลาะห์จะถามเดินผ่านเนี่ยขอรับบริจาคขอรับบริจาคเห็นเลยเนี่ยอ้าวมีรายละเอียดอะไรหรืออื่นๆมีคนเดินมาบ้านขอดูเอกสารนั่นดูเอกจนกระทั่งไม่บริจาคชวนคุยให้น้ำหนีเข้าบ้านไม่ใช่เรื่องนะครับ
ผมกลัวอย่างนี้พี่น้องกลัวว่าวันหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถามทำไมเจ้าถึงไม่ทำเนี่ยแหมแล้วก็พูดเยอะซะด้วยใช่ไหมสอนให้คนอื่นเขาทำแต่ตัวเองไม่ทำได้ไหมครับไม่ได้อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในซูเราะห์ซอฟยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลิมาตะกูลูมาลาตัฟอาลูนโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนี่ไงมุมินอีกแล้วผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยลิมาทำไมอ่ะทำไมท่านถึงพูดในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำนะครับแต่ที่ผมพูดพี่น้องที่ผมบอกว่าเป็นตัวเชื่อมเนี่ยผมพูดหรือว่าอธิบายให้พี่น้องท่านอื่นๆได้รับทราบในส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเราผ่านเรามีโอกาสได้เจอทำเถอะพี่น้องเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเรามันจะไปตกอยู่ตรงไหนนะครับบางครั้งเห็นคนที่เกิดอุบัติเหตุและเราไปช่วยด้วยกับความคิดบริสุทธิ์ใจเนี่ยแบบนี้เนี่ยการเป็นพลเมืองดีของเราอาจจะเป็นพลพรรคของอัลลอฮ์ก็ได้อาจจะทำให้เป็นให้เรานั้นมีเหตุให้ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้มองว่าเรื่องบริจาคเป็นเรื่องที่ทำง่ายๆทำน้อยๆยิ่งแอบยิ่งดีสมัยนี้แอบง่ายแอบง่ายไหมครับทำไงโอนโอนเลยโอ้โหพอโอนเนี่ยพอดูจากหลายๆท่านแล้วเนี่ยโอนลำบากโอนลำบากไม่ใช่ไม่มีให้โอนนะมีแต่เงินสดพอเงินสดพอถือไปให้รู้แล้วว่าใครให้ใช่ไหมครับทีนี้ต้องฝากฝากคือวิธีการโอนแบบแมนนวลนะนะฝากฝากใครก็ได้ฝากให้ไปโอนฝากให้ไปให้และไม่ต้องบอกกำชับและไม่ต้องบอกเพราะว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องเก็บความลับแม้พอบอกว่าอะไรนะอย่าบอกใครนะรู้กันหมดเลยอันนี้บ้านเราเป็นอย่างนี้นะแปลกพอบอกว่าอย่าบอกใครนะนี่รู้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้การบริจาคเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยผมเกรงว่าพวกเราเนี่ยจะมุ่งไปที่รอมฎอนเป็นการเฉพาะถูกต้องไหมครับพอรอมฎอนปุ๊บเนี่ยอยากจะบริจาครอมฎอนเอารอมฎอนอย่างเดียวเลยผมถามคนจนเนี่ยจนเฉพาะรอมฎอนไหมจนทุกวันใช่เปล่าจนทุกวันผมจุกอกประโยคนึงบ้านของครูที่สอน อะไรล่ะสอนอนุบาลไม่ใช่อนุบาลเล็กกว่าอนุบาลก็ได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์เลยพอถึงเดือนบวชเนี่ยเขาจะได้ซะกาตุลฟิตที่เขาสามารถใช้ข้าวเนี้ยกินไปจนกระทั่งถึงอีกรอมฎอนนึงพี่น้องเข้าใจประโยคนี้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเขาไม่มีเงินซื้อข้าวรายจ่ายเยอะกว่ารายรับอ่ะข้าวเลยต้องเก็บไว้ได้มารู้แล้วบ้านนี้จะให้เนี่ยรู้แล้วปีนี้จะต้องได้เนี่ยจะต้องเก็บให้จนกระทั่งถึงรอมฎอนหน้าเก็บให้ถึงรอมฎอนหน้าคิดหลายตลบเอ๊ะที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงแสดงว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อข้าวพอถึงเดือนเนี่ยต้องจ่ายค่าตัวเองป่วยค่าคนในบ้านที่ต้องป่วยค่าพาหนะไปโรงพยาบาลและโรงพยาบาลรัฐไม่ได้ซัพพอร์ตทุกเรื่องบางทีค่ารถนั่งกลับมาเองต้องออกเองยืมใครไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นพี่น้องอย่าเห็นนะว่าการบริจาคเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งข้าวสารเนี่ยข้าวสารมันยังมีประโยชน์กับใครที่เราแทบที่จะไม่มีโอกาสได้รู้จักนะแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ผมได้เห็นมุมเล็กๆที่เป็นความยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วมีโอกาสได้เล่าให้กับพวกเราฟังที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเหตุผลคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีคนขอน่ะมีขอนะครับหน้าที่ของเราคือให้แค่นั้นเองจะให้น้อยให้มากนะครับเอาความสามารถของเราเป็นหลักเอาความสามารถของเราเป็นหลัก
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าซาริอูอิลามักฟิรอติมิรร็อบบิกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบไปสู่การขออภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจงรีบนะครับนะรีบไปสู่การอะไรขออภัยวะจันนะติลอัรฎุฮัสสมาวาตุวัลอัรฎสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เนี่ยนะครับกว้างเท่ากับชั้นฟ้ามาต่อกับพื้นแผ่นดินนะวะอิดัดลิ้นมุตตะกีนอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ยำเกรงเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาต้องยำเกรงด้วยอยู่ที่ไหนก็จะต้องรักษาคุณภาพของการมีอีมานของความสำเร็จในฐานะของผู้ศรัทธาให้ได้นะครับทีนี้คุณลักษณะที่อัลลอฮ์อธิบายเพิ่มสำหรับคนที่ยำเกรงอัลลดีนยุมฟิกูนฟิสซรรออีวัดดรรออีคือคนที่หรือว่าผู้ซึ่งที่เขาเหล่านั้นบริจาคในตอนที่ฟิสซรรอในตอนที่มีความสุขมีความสามารถที่จะบริจาคได้วัดดรรอแล้วตอนที่ตัวเองเดือดร้อนพี่น้องเรามองหานะเวลาตอนที่ตัวเองเดือดร้อนกล้าที่จะบริจาคไหมเพราะส่วนใหญ่พอเวลาเดือดร้อนก็ต้องขอความช่วยเหลือถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแต่คนที่พลิกโอกาสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือบริจาคตอนที่ตัวเองเดือดร้อนมีน้อยมากลูกชายของครูคนเมื่อกี้เขาทำแบบนี้เฮ้ยป๋าเข้าโรงพยาบาลทำไงเนี่ยหยอดตังใส่หยิบหยอดให้หยอดใส่อะไรตู้บริจาคของมัสยิดป๋าไม่สบายฉุกเฉินตัวเองได้อยู่สุราโทรศัพท์มาไม่มีใครจะต้องพาย่อไปโรงพยาบาลก่อนที่จะไปจัดการตามสาบับเนี่ยตามเหตุเนี่ยบริจาค ก่อนยุมฟีกูนะฟิดดอรรอบริจาคตอนที่ตัวเองเดือดร้อนพี่น้องพอผมเห็นเนี่ยละอายใจตรงที่เฮ้ยเรานี่พร้อมกว่าแต่นึกไม่ได้เพราะงั้นปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มีแต่ปัญหาของเราอยู่ตรงที่คิดได้หรือคิดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณลักษณะหนึ่งถ้าหากว่าพี่น้องต้องการความสำเร็จแล้วก็ต้องทำนะต้องบริจาคง่ายๆนะครับบริจาคง่ายๆนะครับถัดมาอีกละไอ้คุณสมบัติหนึ่งพี่น้องวัลลาดีนาฮุมลิฟูรูจีฮิมฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นฮาฟิซูนรักษานะครับอวัยวะเพศของพวกเขาพี่น้องเราอยู่ในวัยที่เราไม่ใช่ดูของตัวเองหรอกเราต้องปกป้องคนในบ้านเอาหรอวันนี้นี่สังคมวัยรุ่นบอกได้คำเดียวว่าเดือดดาลถ้าหากว่าไม่ได้ถูกปลูกฝังนะครับให้ได้รู้เรื่องราวของศาสนาตั้งแต่เล็กๆนี่อันตรายแบบขั้นสุดเลยพี่น้องนะแต่ใครกลับมาได้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบล้างความผิดพี่น้องเชื่อไหมในขณะที่ผมขับรถมาจากหนองจอกเนี่ยมีสายหนึ่งโทรมาเป็นผู้หญิงอาจารย์หนูอยากแต่งงานแต่ว่าทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยขอเอกสารเอกสารอะไรครับเอกสารว่าหนูผ่านแต่งงานไปแล้วสามารถไปขอได้ที่ไหนนี่แต่งงานยังไงครับแต่งงานที่ไหนมัสยิดอะไรอ๋อพอดีไปอยู่กับผู้ชายคนต่างศาสนาแล้วก็ไปมีลูกด้วยกันแล้วก็จะกลับเตาบัตตัวน่ะนะเขาบอกกันนะจะกลับมาอยู่ในร่องรอยของศาสนาและอยากจะแต่งงานใหม่เพราะตัวเองเนี่ยมีลูกติดมาถ้าอยู่ใช้ชีวิตแบบซิงเกิลมัมคือแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยอยู่ลำบากอยากจะแต่งงานทางฝ่ายชายไม่รู้มีลูกมาแล้วนี่มันก็จะต้องมีสามีสิไม่ใช่พระนางมัรยัมนี่ที่จะมีนบีอีซาได้เลยใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ต้องมีเหตุเขาก็ถามไปหาเอกสารแหละขอยืนยันหน่อย
กลัวว่าจะแต่งงานซ้อนเดี๋ยวก่อนนะนี่จะขอเอกสารได้ยังไงเพราะไปกับเขาเลยไม่ได้แต่งงานแล้วตอนที่ไปเนี่ยเป็นมุสลิมะไปอยู่กับเขากลายเป็นมุรตัดดะตกมุตัดไปเลยเมื่อกี้อ่ะก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาตรงค่ำซีคอนเนี่ยเพิ่งวางสายจากเขาก็แนะนำให้เขาได้แก้ไขได้ยอมรับความจริงได้มีโอกาสได้พูดคุยบอกอาจารย์หนูควรจะต้องทำยังไงประมาณ5นาทีที่ผมอธิบายผมพูดอะไรไม่ออกข้อมูลในหัวเยอะมากแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงให้เขารู้สึกสบายใจให้เขาได้รู้สึกว่าอิสลามมีทางแก้ไขนะค่อยๆอธิบายค่อยๆอธิบายเน้นในเรื่องของการเตาบะให้เยอะพูดคุยกับเขาเมื่อสักครู่นี้นี่เตาบะแล้วนะรอซูลบอกบุคคลใดกระตามที่เตาบะแล้วกามันลาซัมบะละไม่มีบาปใดๆแล้วนี่ไปยอมรับกับเขาก่อนไปบอกกับฝ่ายชายก่อนว่าจะไปเอาเอกสารจากไหนไม่ได้เพราะเขาเองเนี่ยทำผิดพลาดเองสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับลูกที่เกิดขึ้นผมก็ไม่ได้ซักถามเพิ่มเติมนะว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเกิดขึ้นกลายเป็นลูกซินาแบบนี้เนี่ยปัญหาอีกถูกต้องไหมครับพอเป็นปัญหาอีกเนี่ยเอกสารไม่ต้องพูดถึงแล้วทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปหาอิหม่ามที่อยู่ใกล้เคียงที่อยู่มัสยิดให้เขาได้เช็คหรือว่าตรวจสอบในเรื่องของกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ดำเนินตามรูปแบบของมุอัลลัฟใหม่เข้าศาสนาใหม่มีใบรับรองยืนยันให้อิหม่ามเป็นพยานคือค่อยๆนับทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวแต่เขาน่ะอาจจะเข้าใจผิดว่าสามารถไปแต่งงานได้เลยอาจเพราะด้วยความมักง่ายที่มันเกิดขึ้นพี่น้องหนึ่งในความรู้สึกของผมคือสงสารไม่คิดเลยว่าผมอายุ30กว่าๆต้องมารับสายอะไรแบบนี้คือเช้านอนอยู่กับลูกตื่นมานะครับมาทำงานศาสนาหวังจากอัลเลาะห์ว่าฉันนั้นจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ปกป้องครอบครัวของฉันแต่มีโอกาสได้รับรู้ครอบครัวของคนอื่นอัลฮัมดุลิลละห์ผมจึงเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับในฐานะที่เราต้องปกป้องครอบครัวของพวกเรากูอัมฟูซากุมวะอะฮลีกุมนารอนใช่ไหมครับมาตรวัดของเราไม่ได้อยู่ที่ตาของเราอยู่ที่บั้นปลายอินนัมลอะมาลูบิลคอวาตีมเขาจะผ่านอะไรมาผมไม่มีโอกาสได้ตัดสินไม่ใช่มีโอกาสไม่สามารถตัดสินใครได้แนะนำและแนะนำและแนะนำสู่ทางที่ดีกว่าจนกระทั่งบางคนอาจารย์มองโลกในแง่ดีเอ้าก็อิสลามน่ะให้มองโลกในแง่ดีจนรอซูลประหลาดใจอัจบันลิอัมรินมุมินน่าทึ่งเหลือเกินประหลาดใจเหลือเกินสำหรับผู้ศรัทธาอินอาซอบัตฮุดรออูฟากานะละฮูซอบะรอมีเรื่องอึดอัดเรื่องไม่สบายใจเขาก็อดทนฟากานะคอยรอนละฮูเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาพอมีสิ่งที่ความสุขประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณนี่ไงรูปแบบของอิสลามต้องเป็นแบบนี้ผมจึงเล่าให้กับพี่น้องฟังหากว่าวัยยาสุบินละกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนสมมติฐานที่เฉยว่ามันมีญาติของเราใกล้เคียงกับกรณีเมื่อสักครู่นี้พี่น้องเอาศาสนาก่อนนะอย่าเพิ่งเอาอารมณ์ไล่ฟาดไล่เตะไล่ตีอันนี้ใจเย็นๆก่อนคุยกันด้วยเหตุผลมนุษย์ลูกหลานนบีอาดัมน่ะพลาดได้นบีบอกเชื่อนบีบ่าวพวกเราเชื่อนะแล้วก็เชื่อความตั้งใจของคนใกล้ตัวของเราด้วยนะครับมันพลาดได้แต่คนที่พลาดแล้วดีที่สุดคอยรุ่นเขาต่ออินคือคนที่กลับตัวกลับมาได้สับวัยรุ่นก็มีเกือบหลับแต่กลับมาได้เข้าใจเขาบอกเกือบหลับไหมเกือบกูไม่กลับอะไปหลุดเป็นควายสะพายหลุดเลยไปดุยไปวันหนึ่งกลับมาได้และเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่อัลลอฮ์เปลี่ยนมันมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราเปลี่ยนด้วยตัวของเราเสียอีกนะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้เราต้องช่วยกัน4ลักษณะที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้ในอายะห์ที่2 3และ2 3 4และ5 4ลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จทีนี้พี่น้องนะครับเรารู้แล้วจะประสบความสำเร็จเนี่ยเตรียมความพร้อมต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ช่วงเวลาสั้นๆท้ายๆเห็นพี่น้องมีกระดาษนะผมก็อยากจะให้พวกเราได้จดไปเล็กๆน้อยๆนะครับว่ารอมฎอนพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรจ๋าซอดาเกาะกับฮะดียะใช่ไหมครับซอดาเกาะกับฮะดียะต่างกันนะครับซอดาเกาะเนี่ยคือเราให้นะครับเพราะหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งของที่ซอดาเกาะนะครับของที่ซอดาเกาะเนี่ยนะครับเป็นของหรือว่าเป็นสิ่งที่ผู้รับนะครับผู้รับสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนไอ้ของที่เป็นฮะดียะเนี่ยนะครับเป็นของที่ให้โดยที่ไม่หวังผลลัพธ์หรือว่าให้ไม่ได้หวังผลจากการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอที่จะแยกในส่วนตรงนี้ออกไหมครับถูกต้องครับซอดาเกาะเนี่ยก็คือผู้รับเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยคำว่าซอดาเกาะเนี่ยอันนี้กว้างเพราะว่าคำว่าซอดาเกาะมันมีหลายรูปแบบแต่นี่ที่ผมบอกก็คือของที่นำไปมอบให้เนี่ยนะครับผู้รับเนี่ยนะครับจะมีสถานะที่เป็นผู้ที่ต้องการกับทรัพย์นั้นๆอย่างเช่นคนจนนะครับอย่างเช่นคนจนคนขัดสนที่เราจะเอาของไปซอดาเกาะให้นะครับส่วนของกำนันโลของฮาดียะเนี่ยนะครับให้เป็นความหมายที่กว้างกว่าเพราะว่าคำว่าซอดาเกาะเนี่ยยิ้มกับซอดาเกาะนะครับหรือว่าการพูดจาที่ดีก็เป็นซอดาเกาะเพราะงั้นมันกินความมากกว่าแต่ของฮาดียะเนี่ยเป็นของที่ให้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงผู้รับเลยอะฮะอันนี้พอจะแยกออกไหมครับนะวัลลอฮุอะลัมนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอินชาอัลเลาะห์จ้ะอ่ะทีนี้นะครับก่อนเวลาจะหมดนิดนึงนะครับเตรียมตัวสู่รอมฎอนนะครับ7ข้อด้วยกันนะ7ข้อด้วยกัน1นะครับเตรียมเป้าหมายในแต่ละวันให้ดีที่สุดสมมุติเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ก่อนว่ารอมฎอนเนี่ย30วันเตรียมเป้าหมายในแต่ละวันเลยเอาวันละ1อย่างพอเตรียมเป้าหมายที่ดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราทำที่ดีที่สุดได้รองลงมาจะได้โดยปริยายนะครับ2นะครับประการที่2เตาบะอย่างจริงจังในทุกๆวันเตาบะอย่างจริงจังนะในทุกๆวันนะครับคือนึกเลยว่าเอ๊ะเราผิดกับใคร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 ผิดกับอัลเลาะห์เรื่องไหนผิดกับใครเรื่องอะไรเดินไปบอกเขาเลยสมมุติเราไม่ถูกกับใครก็ตาม30คนวันแรกไอ้บังคนนี้หาไลน์มีเบอร์โทรศัพท์โทรไปหาเลยคนแรกคนเดียวพอวันแรกเอาคนเดียววันยากที่สุดคือคนแรกนี่แหละยากที่สุดคืออันดับแรกนี่แหละพอคนที่2เฮ้ยเมื่อวานยังทำได้เลยวันนี้ทำได้แน่วันที่3วันที่4และเราจะโล่งเลยการได้ขอมาอัฟใครกับคนที่เราติดใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าดุนยาเนี่ยฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเรื่องเงินเรื่องทองสาวว่ามันเป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องที่ไม่กิจจะไม่ได้ธุระเลยไม่ฮาก้าเลยแต่พอได้
ขอมาอัฟใครเขาแล้วรู้สึกโล่งคาใจกันอยู่นะนะเพราะงั้นเตาบะเตาบะกับอัลลอฮ์แล้วเตาบะกับคนกับคนกันเองด้วยฮักกุลอาดัมต้องคืนด้วยนะครับประการที่3ประการโทษนะประการที่3นะครับทานอาหารให้น้อยทานอาหารให้น้อยน้อยในที่นี้หมายถึงอะไรครับทานแต่พอดีซะฮูรเนี่ยเลือกเวลาตามที่เรารับทราบซะฮูรต้องรีบทานนะทานให้ล่าไม่ใช่ทานให้เยอะนะเข้าใจใหม่นะครับทานให้ล่าค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวอินพะลัมต้องกินนะสักช่วงนึงเพื่อให้มันไปนวดในกระเพาะแล้วก็ค่อยๆอะไรดึงสารอาหารเข้าร่างกายนะครับเตรียมอินพะลัมทานให้น้อยละศีลอดก็เอาแต่พอดีอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะไปละหมาดจะไปยืนอึกอักอึกอักกันก็นะสุญูดไม่ได้โทษใครโทษตัวเองเพราะกินเยอะนะครับประการที่4ใช้เวลาว่างนะครับในการศึกษาเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการถือศีลอดเกี่ยวกับการละหมาดนะเตรียมตัวให้พร้อมอันนี้แล้วก็เลยไปจนกระทั่งถึงวันอีดนะครับหรือว่าวันสำคัญคืนสำคัญอย่างไลละตุนก๊อตใช้ช่วงเวลาต้นเนี้ยนะครับ ศึกษาประการที่5นะครับประการที่5กำหนดในเรื่องของตารางอิบาดะห์กำหนดตารางอิบาดะห์นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปอย่างเช่นกุรอานวันนี้เนี่ยต้องได้5หน้า3หน้า1หน้ากำหนดเลยคือถ้าคนอื่นบอกทำยากแต่ถ้าเราเองตั้งใจไว้เองนะอินชาอัลเลาะห์ทำได้นะครับประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายตั้งใจไว้เลยล่วงหน้าว่าเราจะซอดาเกาะไม่ว่าจะมีเหตุใดๆก็ตามเกิดขึ้นมานะขอเลี้ยงละศีลอดสมมติเราไปเลี้ยงไปทานอาหารละศีลอดบ้านใครมีการประกาศเชิญชวนบ้านนี้จะละศีลอดใครจะร่วมเอามาเพราะงั้นเราต้องมีเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่เราไปละศีลอดเขาอย่างเดียวไม่เอาตังค์ไปเลยใช่ป่ะครับก็เตรียมตัวไปเล็กๆน้อยๆ10บาท20บาทอินชาอัลเลาะห์จ๋าข้อ6ซอดาเกาะห์นี่แหละครับนี่มี6ข้อครับเขาพอดีผมบอกไป7แหละผมบอกไป7ผมนับผิดเองนะขอมาอัพด้วยครับมี6ข้อจ้ะ6ข้อจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละนะครับแต่ว่าเอาน้อยๆทำให้ได้ทั้งหมดก่อนเดี๋ยวพอมีเยอะไม่ได้สักข้อนึงเสร็จเลยทีนี้นะอันนี้เตรียมไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะวันนี้เราก็มีโอกาสได้อินชาอัลเลาะห์นะครับหลังจากเวลามักริบก็มีการดูเดือนนะซึ่งหน้าที่ของเราเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดูเดือนต้องทำอะไรครับเนี่ยสมมติสำนักจุฬาประกาศให้ดูเดือนทำอะไรยังอย่าเพิ่งตะเราะเวียไปดูเดือนออกไปดูก่อนซุนนะห์ของเราอย่าลืมนะครับไม่เห็นน่ะสมมติโอ้โหเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไฟสว่างไม่เห็นน่ะฝนจะตกเมฆครึ้มไม่เห็นออกไปแหงนทำทรงเฉยๆก่อนออกไปแหงนดูก่อนเอาซุนนะห์ก่อนนะครับออกไปดูท้องฟ้าเอาซุนนะห์ก่อนและอย่าลืมอ่านดุอาอ้าวดุอาเมื่อเห็นจันเซียวว่ายังไงเคยใช้ไหมครับอ้าวอ่านตามอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมาอาฮิลละฮูอะไลนาอะฮิลละฮูอะไลนาบิลอัมนิวัลอีมานบิลอัมนิวัลอีมานวัสซะลามะติวัลอิสลามวัสซะลามะติวัลอิสลามวัตเตาฟีกีลิมาตุฮิบบุวะตัรฎอร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์อันนี้เราได้แล้ววันนี้นะถ้าเห็นอ้าวได้ครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดนะอัลลอฮุมะอาฮิลละอาฮิลละฮูอะไลนาโออัลลอฮ์
ขอให้จันทร์เสี้ยวนี้เนี่ยที่ปรากฏต่อหน้าเราด้วยความสวัสดิภาพบินอัมนี่วันอีมานและความศรัทธาวัสลามะติและความปลอดภัยวันอิสลามก็คือความสันติสุขนะครับวัตเตาฟีกีนะและความสำเร็จลี่มาตัวฮิบบูนะครับด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดทรงรักและทรงพอพระทัยรับบีวรับบุกันแล้วพระผู้อภิบาลของฉันคือพระผู้อภิบาลของท่านก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้อย่างน้อยไม่ได้ท่องออกไปแหงนก็ยังดีนะทีนี้ผมอยากจะฝากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยดูอาหลักๆที่เราจะใช้เมื่อกี้1อันละเหลืออีก3มีอะไรมั่งอันนั้นไม่ใช่ดูอาจ้ะอันนั้นอ่านได้ตลอดเวลาเลย1อักษร10ความดีย้ำว่าคืนไลลาตุลกอดถูกต้องแล้วเพราะพูดถึงคืนไลลาตุลกอดก็ต้องเอาดูอาเมื่อพบกับคืนไลลาตุลกอดว่ายังไงครับพร้อมกันอัลลอฮุมมาอินนะกาอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวาฟะฟูอันนีฟะฟูอันนาก็ได้เผื่อเด็กๆนั่งกับเราท่องไปได้ฟะฟูอันนานะหรือให้ลูกๆหลานๆอ่านตามทีนี้ไลลาตุลกอดเนี่ยแม่นบีอธิบายเฉียบเลยบอก10คืนสุดท้ายยังไม่เข้าวันแรกเลยไปเอา10คืนสุดท้ายเอาพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้สมมุติวันแรกต้องละศีลอดดูอาละศีลอดครับทบทวนหน่อยดะติลอูรูกูวาซาบะตัลอัจรูอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาห์แล้วก็ทานนะครับอ้าวเดี๋ยวผมถามนิดนึงซะฮาบะตซอมาอูเนี่ยอ่านก่อนละหรืออ่านหลังละคือบิสมิลลาห์กินน้ำหรืออินพลัมสักลุกมาหนึ่งสักคำหนึ่งก่อนนะกินเสร็จอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยอ่านดูอาบทนี้จ๋าระหว่างกินระหอนอันนี้เรียกว่าระหว่างกินแต่ว่าต้องมีไม่มีเศษอาหารไม่มีกับข้าวในปากนะครับโอเคอันนี้ได้ถูกต้องนะครับอีกหนึ่งอันน่าจะเป็นอะไรมันจะมีซุนนะหนึ่งที่เราทำแล้วได้ผลบุญมหาศาลคือการเลี้ยงละศีลอดเพราะว่าผลบุญที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนที่เขาถือศีลอดทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยถูกเลี้ยงมั่งเราต้องมีดุอาให้กับผู้เลี้ยงอาหารอย่าลืมนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพวกเราลืมหรือเปล่าอาหารที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยไม่เคยลืมอัลฮัมดุลิลละน้ำเนี่ยผมมีตัวอย่างเนี่ยขนมพวกเนี้ยที่วางให้พวกเราทานเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ซื้อมาเองไม่ได้ทำเองแล้วมีพวกอื่นเอามาให้อย่างน้อยนะครับถ้าเราขอดุอาเนี่ยบิสมิลลาห์แล้วกินเองเนี่ยมันได้กับเราแค่คนเดียวพอกินเสร็จอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัตออมานีฮาซาวะรซอกานีมินกอยริฮาวลินมินนีวะลากุวะตินมันได้กับเราคนเดียวแต่หน้าที่ของเราจะต้องเผื่อแผ่คนรอบข้างหรือว่าคนที่เขาให้ต้องอ่านดุอาให้กับผู้เลี้ยงอาหารด้วยอ่านว่าไงครับอัลลอฮุมมักฟิรลาฮุมวะฮัมเอาไม่ใช่ว่าไงพร้อมกันครับบาริกลาฮุมฟิรอซักตาฮุมวักฟิรลาฮุมวะรฮัมฮุมผมตกใจเลยบอกไม่ใช่จริงๆมันมีสำนวนที่เขาสลับกันนะแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นไม่เป็นไรเอาที่เราคุ้นโอ้ฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดุลิลลาห์นะอ้าวผมว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราสำเร็จในด่านของผู้ศรัทธาที่จะพบกับรอมฎอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดทำให้พวกเราทั้งหมดนะครับอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยความสะดวกได้รับผลบุญจากเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการอ่านอัลกุรอาน
การละหมาดกิยามุนเลนและการซิกรุลละขอดุอาทั้งหมดนะครับในเดือนรอมฎอนนี้แล้วขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดตอบแทนพี่น้องที่วันนี้ตั้งใจมานะครับร่วมกันรับฟังเรื่องราวศาสนาอัลลอฮุมมะอามีนก่อนที่จะอ่านดุอาปิดประชุมมีคำถามอะไรที่พอที่พอจะถามผมแล้วผมตอบได้สามารถถามได้เลยครับครับใช่ครับอ๋อเราหยุดเพราะว่าตอนก้มเนี่ยเราก้มไปสุดความสามารถของเราแล้วพออิหม่ามเขาเงยหรือว่าเขาจะมีสัญญาณก็คือตักบีรเราก็ตามเขาเราต้องตามเขาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยโดยลักษณะของเราเนี่ยมันไม่ตามเพราะว่าเรามีอุปสรรคเราก้มสุดไม่ได้เพราะงั้นตัวของเราก็จะค้างอยู่เพราะงั้นดูเหมือนว่าเราจะเงยก่อนอันนี้ไม่มีปัญหาครับครับวะลาอาลัมจ้ะแม่ให้ซะกาตลูกได้หรือไม่จริงการจ่ายนะฟะกอเนี่ยดูที่การจ่ายนะฟะกอนะครับลูกจะต้องเป็นผู้ที่ให้นะฟะกอกับแม่นะครับให้นะฟะกอกับแม่ทีนี้เนี่ยลูกไม่ใช่ว่าไม่ทำงานเนี่ยทำงานแล้วสมมุติไปแต่งงานมีลูกหลายคนนะแล้วไปแต่งงานไม่พอใช้เอาซะกาตให้กับลูกตัวเองได้ครับแต่ว่านักวิชาการเนี่ยคือมันจะเป็นก็ได้นะเรือล่มในหนองอ่ะทองจะไปไหนใช่ไหมก็คือเราเอาไกลกว่านั้นแต่อย่าลืมลูกของเราทีเนี้ยที่ผมเรียนกับพี่น้องทำไมผมต้องพูดถึงเรื่องซะกาตเพราะเราจะคิดว่ารอให้มีซะกาตแล้วค่อยให้แต่แม่เนี่ยให้ตลอดอยู่แล้วลูกขอเนี่ยทีนี้ลูกมันอยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะใช้ชีวิตแบบนะไม่บอกแม่อยากจะให้แม่รู้ว่าเขาเนี่ยทำได้อาจจะไม่ขอแม่โดยตรงแม่ให้ได้ก่อนที่จะจ่ายสกาดอีกให้เลยช่วยกันได้ครับนะวันรอวะลำมีเพิ่มเติมยังไงไหมครับก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าหวังว่าเราจะมาพบกันในบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งจ้ะคนจนที่ไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมครับคนจนที่เป็นฟาซิกเพราะว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือมีศาสนาตามบัตรประชาชนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอันนี้เราควรจะต้องมองไว้เป็นลำดับหลังสุดสมมุติในชุมชนเนี่ยจนหมดแล้วให้ไปหมดแล้วเราสามารถให้กับสามารถให้ได้นะครับให้เป็นซอดอกะห์นะครับถ้าเขาเป็นคนจนให้ได้ครับแต่ทีนี้เราต้องให้คนจนที่ดีกว่าเสียก่อนนะครับก็ขออนุญาตนะครับนะครับปิดประชุมก่อนแม่นะครับปิดประชุมก่อนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์